ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28สวัสดีค่ะพูดคุยกับคุณเดธนาฟางสาดจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดนะคะขอคำแนะนำหน่อยนะคะตลาดหุ้นไทยเปิดมาหลังสงกรานต์โอ้โหรูดกราวร่วงแรงหนักมากนะคะเรายังจะลงต่อไหมคะเสด็จน้ำหรือยังคะหรือว่ามีโอกาสรีบาวไหมคะคือวันนี้ให้จับตาดูบริเวณราคาที่ทำไว้ต่ำสุดเมื่อวานนะครับก็คืออยู่ในช่วงที่ประมาณแถวๆ830ถึง835นะครับซึ่งราคาถึงการที่โลที่เคยทำเนี่ยอยู่ประมาณแถวสัก 832.7 นะครับถ้าวันนี้ไม่มีนิวโลนะครับแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นโดยเฉพาะถ้าสมมติกลับมายืนตรง835หรือ840ได้อย่างแข็งแรงนะครับจะให้ภาพลักษณะของการเก็งกำไรรีบาวได้นะครับก็มีโอกาสลุ้นเป็นมองฝั่งเก็งกำไรรีบาวขึ้นก่อนหลังจากที่ลงมาเร็วและแรงต่อเนื่องมา 2-3 วันนี้นะครับทีนี้ในทางจัดการนะครับก็คือให้ใช้บริเวณลงที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นจุดสต็อปลอสหรือว่าเป็นจุดสังเกตในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือเป็นจุดในการที่จะมองหาจังหวะในการเล่นทางช็อตแทนนะครับฟังช็อตให้ทำสองอย่างนะครับถ้าทำดิวโลค่อยหาจังหวะช็อตหรือรอให้เด้งรีบาวด์ขึ้นไปก่อนแล้วหมดแรงฟื้นนะครับแล้วมีสัญญาณกลับตัวลงแล้วค่อยช็อตนะครับเพราะนั้นคือวันนี้ให้เน้นไปทางมองว่าอาจจะมีการเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้นก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็แต่832.7เป็นสต็อปที่สำคัญครับ832.7 เป็นสต็อปที่สำคัญสำหรับการเล่นเด้งรีบาวนะคะเล่นกำไรรีบาวใช่ครับก็คือสัมสุดของเมื่อวานนั่นแหละครับค่ะคือเงื่อนไขมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ประมาณนี้ครับค่ะก็คือเล่นรีบาวก็เล่นสั้นเท่านั้นใช่ไหมคะเก่งกำไรรีบาวได้ถึงปิดแกลเลยที่ส่วนตัวจริงๆผมไปแอบขึ้นนะเพราะว่าคือมองว่าเมื่อวานที่ลงมาส่วนหนึ่งมันมีเอ็กซ์ดีของหุ้นใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ว่าบ้านเราเนี่ยหยุดในช่วงของการยาวนะครับแล้วก็คือตอบรับความเสี่ยงหรือว่าตอบรับในเชิงลบเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหยุดไปเนี่ยค่อนข้างที่จะครบหมดแล้วเพราะนั้นคือหลังจากนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้นะครับจริงๆมันควรจะเกิดภาพของการเก็งกำไรรีบาวด์หรือว่าตีกลับมาเพื่อที่จะคาดหวังผลของการที่หลังจากนี้จะมีการประกาศเรื่องของผลประกอบการนะครับในส่วนของธนาคารเองแล้วก็เก็งกำไรในหุ้นที่มีการเด็กตีต่อเนื่องค่ะคือรีบาวขึ้นไปนี่คือเอาแก็บไหนคะเหมือนเปิดแก็บลงมาสัก2แก็บเลยนะจุดเทคโปรฟิตก็จริงๆให้มองที่แก็บตรงช่วง850ถึง855นะคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณสำหรับกลยุทธ์นะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเดธนาฟังสาจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนนะคะมองว่าเล่นเด้งรีบาวเพราะว่าถ้าจะดูจากตัวชาร์ตแพทเทิร์นจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยลงมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์พอหลังสงกรานต์เปิดมาลงมาอีกค่อนข้างแรงนะคะก็เรียกว่าเปิดแก็บลงมา2แก็บร่วงติดต่อกันลงมา3วันหลังจากที่ขึ้นแรงก่อนหน้านั้นนะเพราะฉะนั้นก็เล่นเด้ง buy at ฝั่งขึ้นนะคะลองคอเก็งกำไรโดยมีจุดสต็อปอยู่ที่832นะคะซึ่งเป็นโลของเมื่อวานนี้ส่วนจุดเทคโปรฟิตแรกแก็บแรกมีโอกาสเด้งไปที่บริเวณ850ถึง855นั่นเองค่ะมุมมองนักวิเคราะห์มองขึ้นนะคะเป็นการขึ้นแบบเด้งรีบาวนะคะเล่นเก็งกำไรลองคอฝั่งรีบาวค่ะก็สามารถเทรดผ่าน DW28 Macquarie ได้นะคะเซต50284409 A ค่า gearing 16.7 sensitivity 0.57 นะคะถ้านักลงทุนสามารถที่จะเก็งกำไรตามมุมมองของนักวิเคราะห์ได้เลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้สามารถติดตามบทวิเคราะห์กิจกรรมดีๆสัมมนาฟรีจาก DW28 ทาง LINE @thaidw สแกน QR code ข้างจอเลยนะคะหรือว่าสามารถที่จะติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมกับ DW28 Macquarie ได้ทั้งทาง Facebook และทางเว็บไซต์ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com